น่ะมันก็คือธงไงเห็นแน่คือรูปธงอ่ะนี่ก็เป็นธงเหมือนกันนะนี่ก็คือธงไงถ้าไปดูไพ่แพทเทิร์นก็คือธงถ้าดูแท่งเทียนก็ใช่นี่ก็เป็นนะครับเป็น rising key mate ต่อหรือกลับกันลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆนะหมีมาเรื่อยๆนะหมีคุมปรากฏว่า3วันนี้ปล่อยกระทิงก็ไม่มีปัญญาทำอะไรหมีกลับมากินเรื่อยๆก็ลงต่อประมาณนี้นะอันนี้คือเรื่องของแท่งเทียนสุดท้ายก็ต้องไปดูทุกอย่างประกอบกันนะครับถ้าดูพวกอย่างนี้นะมันก็จะต้องใช้จินตนาการนิดนึงนะครับอีกอันนึงคือเรื่องของเครื่องมือหรืออินดิเคเตอร์นะอินดิเคเตอร์บางทีก็เรียกว่าโอเวอร์เลย์เหมือนกันแหละโอเวอร์เลย์ก็คือมันจะพอดกับราคานะครับส่วนอินดิเคเตอร์ก็คือจะพอดอยู่ช่องอื่นนอกจากราคาดูความหมายนิดนึงนะครับเครื่องมือที่จะเอามาช่วยเนี่ยมันจะบอกนะเป็นโอเวอร์เลย์กับอินดิเคเตอร์นะครับมันจะบอกหลายอย่างเลยแต่สิ่งหลักๆที่เราจะเอาตัวนี้มาบอกคือมันจะบอกเทรนก็คือแนวโน้มถูกไหมเห็นไหมตั้งแต่คุยกันมาเทคนิคความพยายามอย่างเดียวมันก็พยายามจะบอกให้ได้ว่าตอนนี้แนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงเห็นไหมมันพยายามจะบอกเรื่องแนวโน้มให้ได้นะครับนอกจากแนวโน้มแล้วมันจะบอกอย่างครับเขาเรียกว่าโมเมนตัมนั้นแนวโน้มคือบอกทิศทางขาขึ้นขาลงโมเมนตัมคือบอกแรงเหวี่ยงบอกแรงเหวี่ยงหรือว่าบางทีก็เรียกออสซิเลเตอร์เลยครับคือแรงเหวี่ยงนะเหมือนรถอ่ะถ้าเราขับรถพ่วงไปอยู่มันจะเบรกไม่ง่ายหรือว่ามันต้องไหลไปต่ออะไรเงี้ยนะคือแรงส่งหรือแรงเหวี่ยงนี่คือโมเมนตัมนะครับซึ่งตัวที่จะมาใช้วัดน่ะมีหลายอย่างเลยนะเดี๋ยวเรามาไล่ดูทีละตัวกันมาไล่ดูทีละตัวนะครับตัวแรกเส้นค่าเฉลี่ยตัวนี้ใช้บอกแนวโน้มนะหรือเทรนด์นะครับใช้บอกแนวโน้มนะครับซึ่งเส้นค่าเฉลี่ยเรียกว่า moving average นะ moving average รู้จักไปแล้วเนาะเมื่อกี้ใช่ไหมฮะนะมี2อย่างที่เราใช้หลักๆอันนี้ผมได้ใส่สูตรให้เห็นชัดๆด้วยนะเส้น SMAคือ simple moving average หลักการคิดทีนี้ดูลึกนิดนึงหลักการคิดของ SMA ก็คือว่าเอาราคาตามจำนวนวันที่เราสนใจเนี่ยบวกกันให้หมดเลยเอามาบวกกันให้หมดแล้วหาค่าเฉลี่ย SMA 5วันก็เอา5วันล่าสุด10วันก็เอา10วันล่าสุดนี่คือ SMA นะครับซึ่งบางทีมันไม่ค่อย make sense เท่าไหร่ผมยกตัวอย่างนะดูความไม่เมคเซนส์ของมันนะสมมุตินะสมมุติ SMA 5วันตอนนี้ราคากำลังลงนะราคากำลังลงนะครับราคากำลังลงสมมุติราคาลงมาจาก20นะสมมุตินะ15 14 13 12สมมุตินะสมมุติราคาเนี้ย5วันมารวมกันนะครับมารวมกันนี้เท่าไหร่รู้แหละนะสมมุติเนี่ยราคา5วันนะวันที่1วันที่2วันที่3วันที่4วันที่5นะ5วันนี้พอราคามารวมกัน40 60 70 40นะครับสมมุตินะ15งั้นเฉลี่ยสมมุติตอนนี้เฉลี่ยได้15นะสมมุติเฉลี่ยได้15สมมุตินะนี่ต่างนะสมมุติเส้นค่าเฉลี่ยนะเฉลี่ยได้อยู่15 SMA เนี่ยมีค่าเท่ากับ15บาทโอเคนะเฉลี่ย5วันคราวนี้ดูนะครับถ้าวันที่6ราคาจาก20 15 14 32วันที่6ราคาขึ้นมาเป็น14ขึ้นมาเป็น14อ่ะคิดง่ายๆก่อนถ้าราคาขึ้นมาเป็น14เส้นค่าเฉลี่ยควรจะขึ้นหรือลงเพราะราคามันเริ่มขึ้นใช่ไหมเส้นค่าเฉลี่ยจริงๆมันควรจะขึ้นเพราะมันเริ่มบอกทิศทางถูกไหมฮะแต่มันไม่ควรจะขึ้นตามราคาแต่มันต้องขึ้นช้ากว่าเฉยๆแต่คราวนี้ปัญหาก็คือพอเราใช้ SMA นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาเขาคิด5วันเนี่ยเขาจะเอาวันที่14เข้ามาแทนวันที่20ถูกไหมทันไหมก่อนหน้านี้เราคิด5วันคือวันที่20ราคา20ถึงราคา12ถูกป่ะ5วันเอามาบวกกันแล้วหาร5แต่พอถึงวันที่6เราจะเอาราคานี้มาบวกกันแล้วหาร5เห็นข้อต่างไหม
มันเอา20ออกแล้วมันเอาอะไรใส่แทน14มาคิดแทนคิดว่าค่าเฉลี่ยมันจะมากขึ้นหรือน้อยลงมันกลายเป็นน้อยลงทั้งที่ราคาวันล่าสุดมันขึ้นเห็นป่ะทันนะราคาวันล่าสุดมันขึ้นแต่เส้นค่าเฉลี่ยมันดันไม่ขึ้นเพราะเราเอา20ไปออกไงนี่คือมันกลายเป็นการย้อนสอนกันโอเคนะนี่คือจุดนึงของ SME ที่ทำบางทีทำให้มันไม่ค่อย make sense เพราะไอ้ตัวที่ถูกตัดออกมันอาจจะเยอะหรือน้อยเกินไปเขาก็เลยเอามาแก้วิธีการแก้คือเขาก็เลยไปสร้างอีกตัวนึงที่เรียกว่า EMA คำว่า EMA คืออะไรนะ EMA เนี่ยชื่อหน้าตัว Exponential Moving Average แต่ EMA ไม่มีอะไรมาก EMA บอกแค่ว่าเส้นค่าเฉลี่ยต้องวิ่งหาราคาเสมอราคาขึ้นค่าเฉลี่ยก็ขึ้นราคาลงค่าเฉลี่ยก็ลงแต่หลักการก็คือมันจะเข้าไปปิดช่องว่างมันจะเข้าไปปิดช่องว่างผมสมมตินะสมมุติเส้นค่าเฉลี่ยวันนี้ EMA ถ้าวันนี้ EMA อยู่ที่20 EMA อยู่ที่20แล้วราคาวันนี้อยู่ที่25หลักการคิด EMA ก็คือมันจะรู้ว่าตอนนี้เส้นค่าเฉลี่ยอยู่ที่20ราคาอยู่ที่25มันต่างกันอยู่5ถูกไหมครับงั้นวิธีการคิดมันจะมาปิดช่องว่าง5เนี้ยมันจะปิดช่องว่าง5เนี้ยแต่มันจะไม่ปิดเต็มนะตรงนี้มันจะเป็นตัวบอกว่าเราจะปิดกี่เปอร์เซ็นต์งั้นคำว่าวันจริงๆใน EMA ไม่ได้เอาวันมาคิดหรอก EMA ไม่ได้เกี่ยวกับวันเลยความจริง EMA จะเป็นตัวบอกว่าจะปิดกี่เปอร์เซ็นต์สมมุติผมบอกอ๋อผมอยากให้ EMA มันเร็วผมขอปิด 50% นะงั้นตรงนี้มันต่างกัน5 EMA วันล่าสุดจะกลายเป็น22.50 บาทคือปิดครึ่งทางนะแต่ถ้าบอกว่าเอ้ยผมขอให้ EMA มันช้าหน่อยผมขอปิด 10% พองั้นมันเป็นต่างกัน5วันนี้มันจะกลายเป็น20.50 บาทแล้วก็ EMA เวลาวิ่งไม่ได้วิ่งเร็วเท่าราคาเราใส่เพื่อบอกให้รู้ว่าจะให้มันวิ่งเร็วแค่ไหนแต่เนื่องจากเราคุ้นกับว่าค่าเฉลี่ยเป็นวันเขาก็เลยให้กรอกวันแต่วันไม่ได้เกี่ยวหรอกมันจะมาคิดจาก2ส่วน1บวกวันน่ะยิ่งใส่วันมากเท่าไหร่มันจะยิ่งปิดช่องช้าเท่านั้นเส้นมันจะสมูทนะครับแต่อย่าไปซีเรียสมากก็คือ EMA มันจะสมูทกว่าหลักการ EMA จะสมูทกว่า SMA แล้วนะแล้วก็มาใช้ได้ทั้งคู่แหละครับจริงๆแล้วไม่ได้ต่างกันมากหรอกนะมันก็ใช้ได้ทั้งคู่เพื่อบอกแนวโน้มใช้บอกแนวโน้มนะครับนะใช้บอกแนวโน้มหรือใช้เป็นสัญญาณซื้อขายอย่างที่เราไปทดสอบแล้วเมื่อกี้ใช่ป่ะนะ SMA 25วันก็ใช้ได้จริงๆพวกสัญญาซื้อขายไปทดสอบเองได้เลยนะครับนะหุ้นที่เราจะเล่นเราใช้เทรดอยู่เราควรใช้กี่วันนี้ไปลองทดสอบดูนะครับหาวันที่มันใช้ได้เนี่ยอย่างเงี้ยผมก็เคยทดสอบนะเซ็ตอินเด็กซ์นะถ้าใช้เส้นค่าเฉลี่ยนะซื้อขายเนี่ยช่วง10กว่าปีเนี่ยนะกำไรเท่าไหร่อย่างเงี้ยกำไรบาทล้านนึงเป็น3ล้านกำไรประมาณ 7% ก็มีนะหรือถ้าเราบอกว่านะอ้ออันนี้โทษทีอันนี้ซื้อแล้วถืออันนี้ซื้อแล้วถือเนี่ยช่วงเดียวกันเนี่ยล้านหนึ่งกลายเป็น3ล้านกำไรขึ้นเป็นประมาณปีละ 7% ซื้อแล้วถือโดยไม่ทำอะไรแต่ถ้าเปลี่ยนใหม่เอาราคากับเส้น EMA ตัดกัน EMA 10วันเห็นไหมชีวิตเปลี่ยนเลยนะเวลาเดียวกันเลยนะขอย้อนไปดูอีกทีอันแรกซื้อเสร็จไม่ต้องทำอะไรถืออย่างเดียวถือจนครบปี2014เงินจะโตขึ้น3ล้านนี่ก็ไม่จริงแล้วนะแต่สังเกตไหมครับระหว่างทางชีวิตหวือหวามากเงินมีขึ้นมีลงแต่ก็กำไรแต่ถ้าเราใช้เส้นค่าเฉลี่ยมาช่วยสังเกตไหมเงินจะค่อนข้างสมูทแล้วพอมันสมูทเนี่ยเงินเวลาโตมันเลยจะโตเร็วล้านเลยกลายเป็น11ล้านไม่ต่างกันเลยนะเส้นเดียวนะนี่ใช้เส้นค่าเฉลี่ย10วันเส้นเดียวมาช่วยก็โอเคแล้วแหละผมว่าเห็นไหมฮะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณปีละ 17% เส้นเดียว EMA 10วันนะครับพอไหมครับกำไรปีละ 17% พอใช่ไหมนั่นเส้นเดียวก็พอแล้วเห็นไหมบางคนนะพอวิเคราะห์กราฟถึงจุดหนึ่งนะเมามันเกินไปไงพอเปิดกราฟออกมาเส้นกระจุยเลยเห็นไหมฮะเหมือนตอนเราเข้าอีเฟนท์ครั้งแรกมันจะมีหน้าจอให้ใช่ไหมจะมีเส้นเต็มไปหมดอย่าไปใช้เยอะมากนะถ้าเยอะมากถึงจุดเดี๋ยวมันตีกันนะครับเดี๋ยวมันตีกันแต่อันนี้กำไร11ล้านเออ11ล้านเราไม่ได้เต็มหรอกเนาะยังไม่ได้หักค่าคอมเทรดหุ้นมีค่าคอมเนาะแล้วถ้าเกิดหักค่าคอมออกไปนะกำไร 17%
11ล้านนะมันจะเหลือแค่5ล้านมันก็ยังกำไรอ่ะอย่าไปคิดมากแล้วแบ่งๆกันรวยสิครับโอเคนะซื้อแล้วถึงเมื่อกี้3ล้านนะอันนี้หนักไปนะมันก็เยอะเหมือนกันเห็นมั้ยงั้นซื้อขายบ่อยๆดีมั้ยผมไม่ใช่มาร์เก็ตติ้งไงมันเหลือ11%นะก็ต้องจริงๆเอาความจริงอ่ะเราเทรดเพราะเราอยากได้กำไรเราก็ต้องคิดด้วยว่ามันคือต้นทุนของเราต้นทุนไม่ใช่การคัดลอสอย่างเดียวต้นทุนคือค่าทำอะไรต่างๆด้วยถูกมั้ยฮะทำไมมันเสียเยอะนะกันมันจะไหวเหรอที่มันเสียเยอะเพราะอย่างนี้พอเราเอาราคาตัดกับเส้นค่าเฉลี่ย10วันเนี่ยครับเอาราคาตัดกับเส้นค่าเฉลี่ยช่วงที่ราคามันอยู่ใกล้เส้นสมมุตินะเส้นค่าเฉลี่ยอยู่ตรงเนี้ยวันนี้ราคาอยู่ใกล้ๆแล้วมันมายึกยักยึกยักซื้อขายตายเลยถูกป่ะมันเลยโดนค่าคอมเยอะตรงนั้นไงช่วงที่ราคาอยู่ใกล้เส้นคือตอนที่ราคามันเหนือเส้นไปแล้วไม่เป็นไรหรอกครับแต่วันที่ราคาใกล้เส้นมันจะซื้อขายบ่อยเกินไปคนเขาไม่ชอบหลอกเราก็ไม่ชอบทางแก้ทำยังไงล่ะทางเห็นไหมเนี่ยมันซื้อขายทุกวันเลยทำอย่างนี้ได้ไงล่ะทางแก้ทำอย่างนี้ครับอย่าไปใช้ราคาตัดกับเส้นเพราะราคามันยึกยักมันตัดรอบเส้นอะซื้อขายตายเลยเขาก็เลยแก้โดย MACD เคยได้ยินคำนี้เนาะNACD คืออย่านะไม่เอาราคาตัดกับเส้นครับเอาเส้นค่าเฉลี่ยมาตัดกับเส้นแทนถูกไหมสมมติก่อนหน้านี้เรามีเส้นค่าเฉลี่ยเส้นหนึ่งนะ moving average เมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาตัดขึ้นเราจะซื้อถูกไหมราคาตัดลงเราจะขายถูกไหมแต่คราวนี้ถ้าเราบอกว่าราคามันผันผวนนะครับนะ moving average เป็นอย่างนี้นะพอราคาตัดขึ้นซื้อพรุ่งนี้มันตัดลงตัดขึ้นตัดลงอยู่ตรงนี้เราโดนค่าคอมจนหมดเลยถูกป่ะครับทางแก้ครับเส้นค่าเฉลี่ยที่ใช้เส้นหนึ่งราคาที่ตัดขึ้นอย่าไปใช้ราคาครับใช้เส้นค่าเฉลี่ยอีกเส้นหนึ่งที่มันสั้นสั้นวันน้อยน้อยแทนเพราะเส้นค่าเฉลี่ยมันเคลื่อนไหวช้าถูกไหมเราจะได้ไม่ต้องซื้อขายบ่อยๆมันก็เลยเกิดคนที่มีแนวคิดนี้คือแทนที่จะเอาราคากับเส้นมาก็เอาเส้นกับเส้นซะและอันนี้ใช้เส้นยาวอันนี้ใช้เส้นสั้นมันจะได้ไม่เกิดการยึกยักทุกวันงั้นไอ้คนคิดคนแรกเนี่ยมันก็เลยบอกว่าเส้นสั้นเนี่ยมันจะใช้12เส้นยาวเนี่ยมันจะใช้26 12กับ26แล้วเมื่อไหร่มันตัดกันก็จะบอกแนวโน้มแล้วมันก็กำหนดชื่อของไอ้2เส้นเนี่ยว่า MACDนั่น MACD มีที่มาจากเส้น2เส้นครับเส้นสั้นกับเส้นยาว12กับ26แค่นั้นเองแล้วมันคือตัวเดียวกันนะบางคนก็เลยบอกอ๋อผมใช้ MACD ดูแนวโน้มก็ใช่เพราะเส้นค่าเฉลี่ยมันบอกแนวโน้มไงฮะมันคือตัวเดียวกันนะมันคือตัวเดียวกันอ่ะงั้นมาดูแล้วทำไมต้องไปว่ายข้างล่างผมไม่แน่ใจอันนี้พอเห็นแล้วรูปนี้นะครับเนี่ยเส้น2เส้นนี้คือเส้น12กับเส้น26สังเกตมั้ยถ้า12อยู่เหนือ26นะ12อยู่เหนือ26แปลว่าราคาอยู่เหนือตรงนี้ก็เป็นขาขึ้นถูกป่ะถ้าเมื่อไหร่12อยู่ใต้26อย่างนี้ก็เป็นขาลงถูกมั้ยฮะแต่12กับ26จะรู้ได้ไงมันต่างกันหรือยังอ่ะถ้าไปดูเส้นตรงนี้บางทีมันมองยากบางทีมันมองยากคนเขาก็เลยเอา12ไปลบ26ซะถ้าเราเอาเส้น12ไปลบเส้น26ตอนที่12มันอยู่เกินกว่า26ลบกันเสร็จมันจะกลายเป็นบวกถูกไหมเอาใหม่นะถ้าผมเอา12ไปลบ26แต่ตอนลบกันเสร็จ12มันอยู่ใต้26ลบกันเสร็จมันจะติดลบถูกไหมฮะเขาก็เลยเอาค่าบวกค่าลบเนี้ยไปแยกพอร์ตไว้ข้างล่างแล้วเรียกมันว่า MACD งั้น MACD คือส่วนต่างระหว่างเส้น12กับ26ถ้าเมื่อไหร่12อยู่เหนือ26ก็แปลว่าเส้นสั้นอยู่เหนือเส้นยาวก็เป็นขาขึ้น MACD เวลาเขาพอดเขาก็เลยพอดเกิน0แต่บางคนก็เลยเรียก0เนี่ยว่าระดับน้ำเนี่ยถ้าอยู่เหนือน้ำแปลว่าขาขึ้นก็เพราะ12มันอยู่เหนือ26นั่นแหละแต่ถ้าอยู่ใต้น้ำก็คือ12อยู่ใต้26ก็เป็นขาลงคนก็เลยมาพอดอย่างนี้ตัวแกมเป็นแท่งๆอย่างนี้สีเขียวคือซีกบนนะสีแดงก็คือซีกล่างเห็นอย่างนี้ปุ๊บบอกได้เลยเห็นไหมฮะช่วงนี้เป็นขาขึ้นก็ถือไว้สิครับก็กินคำใหญ่แล้วไม่ต้องซื้อขายบ่อยๆไม่ต้องโดนค่าของเยอะๆเราแก้ได้ง่ายมากนะครับใช้เป็นสิทธิ์
คราวนี้แล้วเราจะใส่ MACD เข้าไปในกราฟยังไงผมว่าตัวนี้ MACD น่าจะเป็นตัวนึงที่อยู่ติดกราฟของเราครับงั้นเราเอาใหม่นะสมมติจากกราฟเราผมล้างทิ้งก่อนนะโล่งๆก่อนนะจะไม่มีอะไรลองมาใส่ MACD ในกราฟเรากันครับเราก็เลือกกราฟนะครับเลือกกราฟแต่บางอย่างผมไม่ได้พูดถึงทุกเมนูอย่างไอ้ตัวทดสอบ EMA อะไรก็ทดสอบได้ไปลองทำเองนะครับคราวนี้เราจะแอด MACD แล้วนะจากเครื่องมือนะครับกดเครื่องหมายบวกกดเครื่องหมายบวกนะพอบวกนะครับบวกเสร็จปั๊บเลือกว่า add indicator to new panel กดเครื่องหมายบวกแล้วเราก็ add indicator to new panel นะครับ add indicator to new panel แล้วก็เลือก oscillator indicator นะครับแล้วก็มาดูที่คำว่า MACD เจอไหมทีนะกดที่เครื่องหมายบวกจากกราฟโล่งๆของเรานะครับเริ่มที่กราฟโล่งๆดีกว่าจะได้อะไรที่เราพอใจนะครับกดเครื่องหมายบวกนะครับ add indicator to new panel นะแล้วก็ oscillator indicator นะแล้วก็ MACD พอกดเข้าไปปุ๊บมันจะขึ้นมานะครับเส้น MACD นะวิธีแปลจะได้เห็นชัดนะแล้วก็เลื่อนได้เนี่ยครับเนี่ยได้แล้ว MACD MACD ได้แล้วเลือก MACD เฉยๆครับเลือก MACD เฉยๆนะครับได้ไหมฮะเอาไปนะจากกราฟนะครับกดเครื่องหมายบวกนะครับ add to new panel นะครับ oscillator indicator แล้วก็เลือก MACD เฉยๆเดี๋ยว MACD ตัวอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันเขาเอาไปทำไงต่ออีกนะครับพอได้ MACD เฉยๆปั๊บสังเกตนะเรามีเป็นเส้นๆเรามีแค่เป็นเส้นๆ2เส้นดูใกล้ๆไปนิดนึงสมมติเรามาติ๊กไว้เนี่ยเราจะเห็นเลยคำว่า MACD กับคำว่า signal เห็นไหมฮะงั้นไอ้2เส้นนี้เส้นนึงคือ MACD อีกเส้นนึงคือ signalสิ่งแรกเดี๋ยวค่อยว่ากันเอา MACD ก่อนนะครับคลิกขวาทีนึงครับคลิกขวาแล้วเลือก indicator property คลิกขวานะแล้วเลือก indicator property ขึ้นไหมพอขึ้นมาเสร็จเรามาตั้งตรงนี้นิดนึงผมว่าเราจะน่าจะถนัดและน่าใช้กว่านะครับก็คือว่าเลือกตรงคำว่า MACD เห็นไหม MACD นะเลือกตรงไป moving average convergence divergence เนี่ยนะและตรง MACD แทนที่จะเป็นคำว่า line ครับเราเปลี่ยนเป็น histogram histogram เข้าใจมเปลี่ยนคำว่า line นะเมื่อกี้มันเป็นเส้นนะส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยใช้เส้นกันหรอกนะครับเราก็เลือกเป็น histogram นะ histogram นะและตอน histogram เสร็จฝากมาเลือกข้างล่างอีกนิดนึงครับ up down style นะให้เราเลือกว่า by 0 by 0 oh. นะทีนะพอเรา add MACD เสร็จคลิกขวาเลือก indicator property นะพอเข้ามาเสร็จก็ไปที่ moving average convergence divergence ตรงช่อง MACD นะครับข้างหลังเราเปลี่ยนจากคำว่า line เป็น histogram ช่องล่างไอ้คำว่า up and down style นะจากคำว่า by volume by value เป็น by zero zero เราคือระดับน้ำครับคราวนี้ถ้าเกิน0แปลว่าขาขึ้นต่ำกว่า0แปลว่าขาลงจากนี้ต่อไปดูแค่สีจบเลยพอเสร็จปุ๊บก็ปิดครับปิดงั้นเราได้ละ MACD นะเนี่ยแล้วเราก็มาดูได้เมื่อไหร่เจอ MACD เป็นสีเขียวก็แปลว่าช่วงนั้นเนี่ยเส้น12อยู่เหนือเส้น26แปลว่าราคากำลังจะขึ้นกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นถ้าจะให้เข้าไปยุ่งกับมันหรือจะให้ทายก็ควรจะทายว่ามันจะขึ้นใช่ไหมแต่ถ้ามันเป็นสีแดงก็แปลว่าเป็นขาลงถ้าจะให้ทายก็ต้องทายว่ามันลงอย่าไปสวนทางประมาณนี้
นะงั้น MACD ก็เป็นตัวช่วยสังเกตนะเราก็ไม่ต้องไปสายเส้นข้างบนแล้วไง12กับ26มันรูหักล้างกันอยู่ข้างล่างเลยครับโอเคนะครับงั้นตอนนี้เราได้ MACD แล้วนะ MACD แล้วซึ่งจริง MACD ก็เอามาใช้ได้นะใช้เป็นสัญญาซื้อขายก็ได้แต่ MACD สัญญาซื้อขายจะช้านะเพราะเราเอาเส้นค่าเฉลี่ย2เส้นกว่ามันจะตัดกันก็ยิ่งช้าคนบางคนก็เลยบอกว่าช้าเกินไปช้าเกินไปงั้นทำไงช้าเกินไปลอย MACD กระดกหัวไม่ต้องรอเกินศูนย์หรอกฐานะเพราะ MACD ติดลบแปลว่าขาลงใช่ไหมแต่เวลาติดลบสังเกตนะครับเนี่ย MACD ติดลบตรงนี้ติดลบเป็นสีแดงเห็นไหมติดลบแล้วมันเริ่มเป็นบวกตรงนี้ขาขึ้นมาซื้ออะไรตรงนี้ซื้อตั้งแต่แรกให้ดีเหรอนะคนเริ่มคิดอีกแล้วฐานะผมย้อนกลับไปก่อนนะเราซื้อด้วยราคามันเร็วแต่โดนสัญญาณหลอกถูกไหมเราไม่อยากโดนหลอกเราเลยย้ายมาใช้เส้นค่าเฉลี่ยถูกไหมพอเราใช้เส้นค่าเฉลี่ยเราก็บอกว่ามันช้าอีกงั้นพอมันช้าทำไงให้มันเร็วมันก็เลยมีคนบอกว่าทำอย่างนี้สิอย่าไปรอ MACD เกินศูนย์นะไม่ทันกินหรอกรอ MACD ถึงมันจะแดงแต่มันผงกหัวขึ้นก็เอาเลยก็ได้เนี่ยถ้ามันผงกหัวขึ้นก็เอาเลยก็ได้จะรู้ได้ไงผงกหัวขึ้นจำเทคนิคนี้นะเครื่องมือเทคนิคอย่างอื่นเดี๋ยวมันก็จะไปใช้ทั้งหมดเลยเวลาอยากรู้ว่าผงกหัวขึ้นจำตัวนี้ได้ไหมครับถ้าเส้นค่าเฉลี่ยราคาอยู่เหนือค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยจะผงกหัวขึ้นถูกไหมงั้นเวลาอยากรู้อะไรผงกหัวขึ้นมันก็จะเอาอันนั้นแหละไปหาเส้นค่าเฉลี่ยงั้นพอเส้นกราฟเนี้ยคือกราฟ MACD งั้นอยากรู้ว่า MACD ผงกหัวขึ้นมันก็เลยเอาค่าเฉลี่ยของ MACD อีกทีนึงเอา MACD มาหาเส้นค่าเฉลี่ยทีงั้นเส้นเนี้ยเขาเรียกว่าเส้นซิกแนลงั้นเส้นซิกแนลไม่ได้คิดจากราคาหุ้นนะเป็นการเอาค่า MACD มาหาค่าเฉลี่ยทีเพื่อจะได้จับว่า MACD ที่เราสนน่ะมันเลี้ยวหรือยังสังเกตนะครับเดี๋ยวต่อไปไปใช้จะเป็น RSI จะเป็นสโตมันก็จะเอาตัวมันไปหาค่าเฉลี่ยเพื่อจะได้เร็วๆอยู่ดีครับนักลงทุนอยากรวยเร็วไงอย่างนั้นทุกอันนะครับเวลาอยากรู้การเปลี่ยนทิศทางมันจะใส่เส้นค่าเฉลี่ยเพิ่มเข้าไปเสมอเพื่อให้รู้ก่อนว่ามันเริ่มเปลี่ยนแล้วงั้นตอนนี้เราได้ MACD ไปแล้วนะครับแต่ MACD น่าใช้แล้วผมว่าก็ควรใช้แหละอย่างน้อยก็น่าจะเป็นตัวนึงในหน้าจอของเราเวลาวิเคราะห์นอกจากว่าเราจะใส่เส้นค่าเฉลี่ยข้างบนเราอาจจะดูจากตรงนั้นก็ได้นะครับงั้นตอนนี้เราเพิ่ม MACD ไปแล้วนะสิกแนลคือเส้นที่เราเห็นในกราฟนี้แหละครับเนี่ยสิกแนลเห็นไหมฮะเจอเนาะในกราฟของเราเห็นไหมฮะไอ้เส้นสีฟ้าเนี่ยคือสิกแนลเส้นสิกแนลสังเกตไหม MACD อ่ะสมมติเราล่าสุดเนี่ยเซตอินเด็กซ์ล่าสุด MACD ยังเกินศูนย์อยู่เลยเห็นไหมฮะเป็นสีเขียวอยู่เลยนะแต่ MACD เนี่ยตัดสิกแนลลงมาแล้วเนี่ย MACD ตัดสิกแนลลงก็แปลว่ากำลังเป็นขาลงคือถ้าออกเร็วก็จะออกถอนถ้าคนกินคำใหญ่ก็ยังอยู่ต่ออย่างเงี้ยก็แล้วแต่แต่ถ้าไม่อยากหรูหรามากก็ดูแต่ MACD ก็ได้ครับก็ไม่ต้องไปซิกแนลให้ปวดหัวตัวต่อมาตัวนี้น่าใช้ครับหรือน่าใช้เมามันเลยตัวนี้เขาเรียกว่าโบลิงเจอร์แบนด์เมื่อกี้ MACD บอกแนวโน้มหรือบอกทิศทางโบลิงเจอร์แบนด์เนี่ยมันจะบอกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความผันผวนการแกว่งของหุ้นนะการแกว่งขอบเขตการแกว่งของหุ้นนะเขาเรียกโบลิงเจอร์แบนแล้วบอกทิศทางด้วยหลักการของโบลิงเจอร์คืออย่างนี้ฮะโบลิงเจอร์บอกว่าราคาหุ้นเนี่ยมันจะไปไหนก็ได้จะขึ้นจะลงก็ได้นะครับแต่คนคิดคือจอห์นโบลิงเจอร์นะมันบอกว่ามันจะสร้างเส้นเส้นหนึ่งนะคือเส้นค่าเฉลี่ย20วันก็ไม่แปลกนะสมมติเรามีเส้นค่าเฉลี่ย20วันอยู่เส้นหนึ่งราคาต้องวิ่งอยู่รอบๆเส้นนี้แหละถูกไหมราคาก็ต้องวิ่งอยู่รอบๆเส้นค่าเฉลี่ยนี้แหละงั้นพอได้เส้นค่าเฉลี่ย20วันแล้วเขาก็จะลากเส้นข้างบนกับลากเส้นข้างล่างนะเส้นบนก็เรียกว่า upper band นะเส้นล่างก็ lower band ถามว่าบนกับล่างประโยชน์คืออะไรตีไว้เพื่อให้รู้ว่าราคาจะไม่หลุด2ขอบนี้นะโอกาสหลุดน้อยมากเขาจะตีที่3บวกลบนะครับบวกลบ2ซิกมาเดี๋ยวมีซิกมาด้วยซิกมาคือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานช่างหัวมันนะครับก็คือเขาจะตีกรอบว่า
มั่นใจเลยในร้อยวันอ่ะร้อยครั้งอ่ะจะมีโอกาสหลุดไม่เกิน5ครั้งประมาณนี้ถูกไหมงั้นพอเขามีอย่างนี้ปุ๊บเขาก็เลยจะตีไว้ว่าเนี่ยในร้อยวันอาจจะมีหลุดไปไม่เกิน5วันนอกนั้นจะอยู่ในกรอบหมดเลยนะถูกไหมฮะงั้นหุ้นตัวไหนที่สมมุตินะหุ้นตัวไหนที่สมมุติมีหมวกมี SMA หุ้นตัวนี้หรูหรามากงั้นกรอบมันก็จะกว้างถูกป่ะแต่ถ้าหุ้นตัวไหนแกว่งเบาๆกรอบมันก็จะเป็นไงครับแคบงั้นข้อดีคือไอ้กราฟเนี้ยกรอบมันจะปรับตัวเองแหมกรอบมันจะปรับตัวเองให้กว้างให้แคบอัตโนมัติเพื่อให้มันโคเวอร์ข้อมูล 95% อย่างนี้เรียกว่าโบลิงเจอร์แบนด์จริงๆเขามาแก้ก่อนหน้านี้มันมีคนเอามูวิ่งมาเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเขาเรียกมูวิ่งเอเวอเรจเอเวอร์ล็อกเพื่อใช้เป็นจุดซื้อขายช่างมันแหละอันนี้แหละนะอันนี้ดีกว่ามันจะปรับไซส์ของมันเองงั้นพอมันปรับไซส์ของมันเองปุ๊บส่วนใหญ่คนจะเอาไปใช้ผิดเป็นอย่างนี้พอเขาเจอคำว่า95ต้องอยู่ในกรอบเราจะรู้สึกว่ามันต้องไม่หลุดถูกไหมพอเรารู้สึกว่าเส้นเนี้ย95ต้องอยู่ในกรอบมันคงไม่หลุดหรอกเพราะฉะนั้นเราจะทำไงรู้ไหมครับเวลาที่เราเล่นเนี่ยนะส่วนใหญ่นะคนก็จะทำอย่างนี้สมมุตินี่คือเส้น SMA แล้วก็มีกรอบอยู่งั้นราคาก็วิ่งไม่เคยหลุดวันหนึ่งราคามันหลุดสมมติเรามีหุ้นอยู่เราทำไงขายถูกไหมโดยคอมมอนเซนส์ความรู้สึกแรกเพราะว่าไอ้สองเส้นนี้มันถูกบัญญัติไปแล้วถูกไหมเอาใหม่นะผมขอเขียนชัดๆนะสองเส้นนี้ถูกบัญญัติไปแล้วว่าราคาต้องอยู่ในนี้95จุดถูกป่ะไม่เกิน5จุดที่จะออกไปงั้นถ้าวันหนึ่งคือดีสมมตินะราคามันหลุดลงมาข้างล่างมันคงลงไม่นานหรอกถูกป่ะเราทำไงครับซื้อเราก็จะซื้อตรงนี้แล้ววันหนึ่งมันขึ้นไปเปี้ยงนะอยู่ในนี้แหละอีกร้อยวันโอ้โหขึ้นไปข้างนอกทำไงครับขายงั้นคนส่วนใหญ่ก็เลยใช้วิธีซื้อที่ขอบล่างขายที่ขอบบนเพราะเราเชื่อว่าขอบนี้มันต้องคุมข้อมูล 95% ตามคอนเซ็ปต์มันคุมแน่งั้นทำอย่างนี้มันดูเหมือนกำไรถูกป่ะมันขึ้นไปดิขึ้นก็ขายลงสิลงยังไงมันลงแบบนี้ไม่ได้เกิน5จุดหรอกซื้อเลยความจริงก็คืออย่าไปใช้อันนี้คือวิธีใช้ที่ผิดนะวิธีใช้อันนี้ผิดเพราะมันกำไรครับซื้อขายอันนี้กำไรนะแต่มันจะกำไรได้แค่ในกรอบนี้ถูกป่ะชีวิตนี้จะมีสิทธิ์กินคำใหญ่ไหมไม่เพราะขอบนี้มันบีบข้อมูลอยู่ใช่ไหมฮะงั้นถ้าเราซื้อข้างล่างไปขายข้างบนเรากินได้แค่ช่วงนี้เท่านั้นงั้นเรากำไรบ่อยนะเราจะได้กำไรแต่ได้กำไรทีละนิดจนกระทั่งวันหนึ่งเราจะไปเจอเหตุการณ์นี้ชีวิตจริงเราจะเจอเหตุการณ์นี้วันอันนี้ NFE นะชีวิตจริงเราจะไปเจอเหตุการณ์ที่ว่านะสมมุตินะซื้อแล้วขายเสร็จแล้วนะเอาไปนะราคาลงมาข้างล่างซื้อใหม่อีกรอบเพราะมันหลุดแล้วนี่ใช่ไหมมันหลุดแล้วซื้อใหม่อีกรอบหลังจากซื้อเสร็จครับตกอย่างเดียวเลยงั้นเวลาราคามันตกเส้นค่าเฉลี่ยจะเป็นยังไงตกตามงั้นเส้นค่าเฉลี่ยเส้นนี้จะตกตามทันไหมพอราคามันตกเส้นค่าเฉลี่ยมันจะตกตามแล้วพอเส้นค่าเฉลี่ยมันตกไอ้สองเส้นที่อยู่รอบเส้นค่าเฉลี่ยมันจะเป็นไงครับมันก็เลี้ยวตามสุดท้ายพอสองเส้นนี้มันเลี้ยวตามนะครับไอ้ราคาจะมาอยู่ในกรอบเหมือนเดิมทันไหมราคาอยู่ในกรอบเหมือนเดิมตามทฤษฎีเลย95จุดใน100จุดแต่ราคาเป็นไงครับพีหน้าไปแล้วเราซื้อตั้งแต่ตรงนี้เดี๋ยวมันคงต้องเข้ากรอบเข้าจริงๆแต่ไม่ใช่เพราะมันขึ้นไปเข้าแต่กรอบมันลงมาหาโอเคไหมงั้นการเล่นแบบนี้แปลว่าเราจะกินคำเล็กเสมอคือกินกรอบที่มันแคบแต่โดนทีไรเราจะโดนตอนที่กรอบมันกว้างไม่คุ้มหรอกงั้นทางคุ้มคืออะไรฮะทางคุ้มก็เลยเล่นอย่างนี้แทนนี่ไงเวลาเจอเนี่ยผมว่าอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้คือเวลาหุ้นมันบีบนะกรอบมันจะเล็กๆกรอบมันจะเล็กๆหุ้นไม่ค่อยไปไหนหรอกกรอบมันจะเล็กๆแล้ววันหนึ่งมันเบรกข้างบนสมมุตินะเนี่ยเอากลับมาตรงนี้ก็ได้นะสมมุตินะแทนที่มันเบรกข้างบนเราจะขายเราทำงี้ครับซื้อมันเบรกข้างบนเราซื้อเลยซื้อตรงนี้เลยซื้ออ่ะซื้อตรงนี้ไม่เจ๊งเหรอ95จุดใน100
ถ้ามันลงกลับมาจริงถ้ามันลงกลับมาจริงไม่หลุดเส้นค่าเฉลี่ยจำได้ไหมตราบใดที่ไม่หลุดเส้นค่าเฉลี่ยเส้นค่าเฉลี่ยก็ต้องค่อยๆขึ้นถูกไหมฮะงั้นถ้าเราซื้อตรงนี้จริงแล้วไม่หลุดเส้นค่าเฉลี่ยก็ทนถือได้ไม่ต้องคัดเห็นไหมแล้วกลับกันถ้ามันหลุดมันหลุดก็คัดครับก็ขาดทุนไปเท่านี้โอเคไหมถ้ามันอยู่ข้างบนซื้อเสร็จมันหลุดเส้นค่าเฉลี่ยเราก็คัดเราขาดทุนเท่ากับครึ่งช่องแต่ถ้ามันขึ้นแล้วมันขึ้นจริงราคากระโดดขึ้นจริงถ้าราคากระโดดขึ้นจริงเส้น SMA เป็นไงฮะมันจะเลี้ยวขึ้นตามถูกไหมเส้น SMA จะเลี้ยวขึ้นตามถึงวันที่เลี้ยวตามกรอบมันจะตามไปคุมให้เราครับถึงตอนนั้นเราจะกินคำใหญ่มากงั้นเวลาเราใช้แบบนี้มันถ้าใช้อันนี้คือเราหวังกินคำใหญ่แล้วก็ยอมเสียน้อยอาจจะถูกไม่กี่ครั้งแต่ครั้งที่ถูกเนี่ยจะกำไรมหาศาลเราก็จะคุ้มมันจะใช้กลับกันกับความรู้สึกอ่ะนะใช้กับการความรู้สึกงั้นปกติเวลาหาหุ้นบางคนจะหาหุ้นอย่างนี้เลยหาโบลิงเจอร์ที่บีบีบแค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 บแล้ววันไหนมันขึ้นไปข้างบนนะแล้วโวลุ่มมันเยอะๆด้วยนะอย่างเงี้ยโวลุ่มเยอะๆด้วยนะเข้าไปเลยครับวางใจถ้ามันลงก็เจ๊งแต่ไม่หมดตัวไงมันก็เจ๊งขึ้นช่องนึกออกไหมนี่คือมันนี่เมเนเทสแต่ถ้ามันไม่ลงนะอย่าให้ไม่ลงสักครั้งนะกำไรเลยไอ้พวกตัวไหนที่มันวิ่งแรงๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้มันต้องบีบก่อนแล้วเดี๋ยวพอมันบานเนี่ยมันจะบานอะไรนะครับบานแล้วก็ถือยาวเลยแบบนี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเห็นไหมปึ้งลองนะโดนไปครึ่งนึงนะปึ้งครั้งนี้ไม่ลองเนี่ยกำไรจากครั้งนี้ก็ไม่รู้ผิดได้อีกเป็นสิบครั้งนะแต่มันต้องใจแข็งนะถ้าจะทำจริงไม่ใช่ทำไปสองครั้งผิดครั้งที่สามไม่ทำมันไปก็ดีไอ้นี่ก็สวยมันไม่รู้ไงว่ามันจะไปครั้งไหนเนาะการใช้นะครับถ้าจะหวังกินคำใหญ่ๆต้องใช้ตอนเด็กแล้วนะถ้าใช้ไซส์เล็กก็คือกินให้กรอบแคบๆนะครั้งที่โดนก็ไม่คุ้มกันนะครับตัวต่อมาตัวนี้ไอเดียดีมากพวกนี้พอเรารู้ชื่อแล้วจริงๆผมว่าสามารถไปใส่ได้นะเราลองใส่ด้วยกันอีกสักตัวแล้วกันนะครับแล้วตัวอื่นบางทีเดี๋ยวไปลองใส่เองก็ได้นะสมมติโบลิงเจอร์แล้วกันนะกดหมายบวกนะครับกดที่เครื่องหมายบวกนะพอเครื่องหมายบวกเสร็จก็เลือก Add Indicator to Active Panel Active เพราะโบลิงเจอร์มันจะพอร์ตรวมกับราคาไอ้หลักการเลือก New กับ Active คือถ้าอันไหนอยู่บนกราฟราคาเลือก Active ถ้าอันไหนเป็นช่องใหม่เลือก New นะอ่ะเลือก active เสร็จแล้วก็มาเลือก band indicator นะ band indicator พอได้ band indicator เสร็จปั๊บก็เลือกคำว่า bollinger ง่ายมากเลย add indicator to active panel แล้วก็ไปเลือกหัวข้อ band indicator แล้วก็เลือก bollinger bollinger นะครับพอเลือกเสร็จปุ๊บมาแล้วครับเส้น bollingerนี่ไงถ้าจากกราฟตัวนี้ก็เห็นเลยเนี่ยบีบมันตลอดเลยเห็นไหมโบลิงเจอร์แล้วมันก็มาเริ่มหลุดกรอบข้างบนเนี่ยตอนเมื่อเดือนอะไรเดือน8ใช่ไหมปลายเดือน8นะปลายเดือน8เริ่มหลุดเนี่ยแล้วก็โวลุ่มขึ้นอย่างเงี้ยเริ่มบานถ้าเรากัดฟันอย่าไปกลัวมันก็พอไหวแต่ถ้าเกิดอยู่ข้างบนแล้วเราขายเลยก็ขายหมูไปโอเคนะอันนี้คือโบลิงเจอร์นะครับตัวถัดมาBK Hien, your trusted financial partner.